เรียนว่าวันที่10พฤษภาคม2566เวลา 13:00 นณห้องประชุม1ชั้น3อาคาร1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนายประทีปบุญธรรมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์จังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่1ทับ2566โดยมีนายวิโรจน์เซมรำหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฝ่ายเลขานุการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดตามวาระการประชุมและมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการและคณะทำงานซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมการพิจารณานายประทีปบุญธรรมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่าการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอสมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นการทำงานโดยการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งประสิทธิผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมและมีความสามารถในการป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อและแพร่เชื้อ HIV ได้อย่างเหมาะสมซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาเอสให้บรรลุเป้าหมายภายในปี2573 Getting to Zero หรือ Ending AIDS คือลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดการเสียชีวิตเนื่องจากเอสลดการตีตราและเลือกปฏิบัติขณะที่สถิติการตรวจหาเชื้อ HIV ปี2565จำนวน 35,219 รายพบผู้ผลเลือดเป็นบวกจำนวน450รายและผลการสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยกับการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรียนระดับปี2564พบว่ากลุ่มนักเรียนระดับชั้นม.2ใช้ถุงยางอนามัยมากที่สุดโดยในที่ประชุมได้เสนอยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานยุติปัญหาเอสแนะนำระบบการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิ CRS การส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ S&D e-learning การประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิ์ด้านเอดส์เพศภาวะและความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัตินโยบายสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่งเพื่อป้องกันและลดการถ่ายทอดเชื้อ HIV และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นชีวิตประจำวันของประชาชนและนอกจากในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนกิจกรรมเพื่อยุติปัญหาเอสในจังหวัดอุบลราชธานีและนำเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานต่อไปสถานีของเราช่วงนี้ถ้าในแง่ของพฤติกรรมก็ถือว่าพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยก็ยังอยู่ในลักษณะที่เฉลี่ยประมาณ 60-70% ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้ใช้แรงงานทั่วไปครับขณะเดียวกันในเรื่องของการตีตาไม่ว่าจะเป็นการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็การตีตาของผู้ที่อยู่กับเชื้อ HIV ก็ยังมีบ้างก็ถือว่าไม่อยู่ในระดับที่รุนแรงส่วนในเรื่องการดูแลรักษาจังหวัดอุบลราชธานีของเรามีผู้ที่อยู่กับเชื้อเอชไอวีประมาณ 7,000 รายซึ่งประมาณ 40% ก็อยู่ที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลสมศิษย์ที่มีก็กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลอำเภอต่างๆทั่วไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสของจังหวัดเราตอนนี้ก็สามารถที่จะให้บริการและครอบคลุมประมาณ 87% เพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับประชาชนพี่น้องทั่วไปถ้ารู้ว่าตนเองมีความสงสัยว่ามีความเสี่ยงกับการที่รับเชื้อ HIV หรือไม่ให้มารับบริการที่โรงพยาบาลของภาครัฐได้ทุกแห่งฟรีแล้วก็ท่านก็จะได้รับยาต้านไวรัสภายในวันนั้นหรือไม่เกิน3วันอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเพื่อทุกท่านจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ